สวัสดีครับเกิร์ลผมเป็นคุณแคทเตอร์ผมทำที่การไลฟ์รีแอคชั่นกับดันการลมปากภาค3ฝั่งอนาคตตอนที่6นั่นเองครับผมก่อนอื่นผมมีเรื่องจะสารภาพอีกรอบครับผมนะหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วและอาจจะยังคิดในใจอยู่ก็ได้วันนี้จะมาตอบคำถามให้ได้รู้ครับผมก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมได้ไปให้สัมภาษณ์กับออนไลน์สเตชันแชนแนลออนไลน์สเตชันผมนะสัมภาษณ์เรื่องการตอบคำถามเกี่ยวกับดันการลมปากไงว่ามีที่มายังไงมีภาคไหนบ้างผมก็ไปตอบคำถามมาซึ่งบางคนอาจยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันไปลองดูกันได้ว่าผมไปตอบคำถามผมตอบอะไรไปบ้างแต่คนที่ดูแล้วคงนึกสงสัยในใจเกี่ยวกับตัวผมนะบอกให้พี่ไหนมึงบอกว่ามึงยังไม่ดูไม่ทำรีแอคชั่นจนกว่ามึงจะเล่นผ้าอนาเธอร์ไงแต่ที่ตอบคำถามเข้าไปเนี่ยมึงรู้แล้วนี่ว่ามึงต้องแอบดูใช่ไหมผมก็บอกเลยว่าใช่ผมนะผมไปดูมาหมดแล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตั้งแต่ตอนที่6เนี่ยจนถึงภาคความหวังผมดูมาหมดแล้วเว้ยหลายท่านก็งงไอ้มึงแม่งไปดูทำไมผมก็บอกมันต้องไปดูกับผมนะเพราะว่าพี่เขาติดต่อผมมาไงว่าเฮ้ยแบงค์กาโมเดี๋ยวจะพามาถามคำถามเกี่ยวกับการลำปาดนะทั้งในเกมทั้งอนิเมะเลยโอเคนะผมก็เอาชิปหายแล้วผมยังดูอนิเมะไม่จบไงผมดูถึงแค่ถึงตอนที่5เขาสิ้นหวังใช่ไหมล่ะแล้วตั้งแต่ตอนที่6จนถึงภาคความหวังอ่ะยังไม่ดูเลยผมก็เลยต้องรีบไปดูครับผมนะดังนั้นพอเขาติดต่อมาผมก็เลยต้องรีบไปดูตั้งแต่ตอนที่6จนถึงภาคหวังเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีเวลาทำรีแอคชั่นไงก็เลยดูเนี่ยตอนที่6รวดเดียวไปถึงภาคความหวังแบบรวดเดียวเลยไม่ได้ทำไลฟ์รีแอคชั่นไว้แต่ก็ถ้าถามว่าผมดูแล้วไหมก็ตอบเลยว่าใช่ผมดูไปแล้วตอนนี้ผมก็เลยคิดอยู่ว่าแล้วจะทำรีแอคชั่นต่อไหมในเมื่อผมดูไปแล้วแต่ก็มีหลายคนบอกเฮ้ยพี่โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่มีรีแอคชั่นดีก็ไปดูมาผมก็มันช่วยไม่ได้จริงๆทุกท่านต้องเห็นใจผมด้วยเพราะว่าพี่เขาติดต่อมาฉุกละหุกมากไงผมก็ยังไม่ทำไงผมว่าจะรอภาคอนาเธอร์แหละค่อยดูตั้งแต่ตอนที่6เนี้ยมันจะถึงภาคความหวังต่อแต่ว่าพี่เขาติดต่อมาก่อนผมเลยต้องไปแอบดูก่อนแล้วไม่เวลาทำรีแอคชั่นไงก็ต้องขออภัยทุกท่านนะผมนะแต่ผมดูไปแล้วไงแต่หลายท่านก็อยากจะดูรีแอคชั่นผมอยู่ดีผมก็เลยก็ทำให้หน่อยเนาะก็คือถ้าผมดูแล้วผมจะไม่ทำมันก็หลายท่านอาจจะเสียดายไงคือผมต้องขออภัยอีกครั้งที่ผมต้องไปดูเพราะมันจำเป็นจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้าเกิดผมดูแล้วไม่ทำไลฟ์รีแอคชั่นเหรอก็มีคนถามอยู่ผมก็บอกจริงผมก็จะทำก็ทำได้ไงแต่นี่เมื่อผมดูไปแล้วผมก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะผมจะรอภาค AE มั้ยผมดูหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่6ถึงตอนอนาคตดังนั้นเรามาดูกันต่อดีกว่าก็แล้วกันเนาะผมจะทำให้ทุกท่านไงผมไม่อยากจะเดี๋ยวมันจะไม่มีไงมันจะไปโหวเพราะผมเอาแปลว่าผมจะทำให้ก็แล้วกันงั้นจากนี้ไปก็จะมีต่อเรื่อยๆผมนะถ้าเกิดใครอยากดูบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเช่นเคยครับผมจะทำให้จนจบไปเลยแล้วกันอย่างที่บอกไปผมดูมาแล้วแต่ว่าจะทำรีแอคชั่นด้วยเนาะคงไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆผมก็ตอนแรกผมก็ดูผ่านๆเพื่อเก็บข้อมูลเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันในตอนนี้ด้วยแล้วกันโอเคมาท้องฟ้านี่แดงแป๊ดเชียอาการคุเรนี่มึงทำอะไรบ้างเนี่ยคือตอนนั้นโอ้โหดูนั่นตามันทำตัวปีศาจทุยอาการคุเรจะว่าไปมันผมเพิ่งจะสังเกตนะว่าผ้านางคนหาคุเรมันใส่แว่นภาคแรกมันไม่ใส่ทำไมอยู่มึงใส่แว่นคิดมึงดูฉลาดขึ้นเหรอไม่นะงั่งเหมือนเดิมมึงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเขาฆ่ากันจะตายถึงเวลาโหดูหมอแล้วความแม่นเท่าไหร่นะ 30% ใช่ไหมเป็นไงโอ้โหเห็นทุกคนกำลังลื่นเลงกันทุยข้างจะตายเห็นแล้วเห็นอะไรมันก็เลยไปสู่แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแฮปปี้พ่องตายกันจะหมด ฉันรู้อยู่แล้วทุยรู้อะไรวะเออก็เพราะว่าการดูหมอของฉันนะมีความแม่นตั้ง 30% แน่ก็ยังมีหน้าภูมิใจเนาะ เปิดมาก็เอาเลยหากับคุเรกูต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งที่ไปแอบดูก่อนนะมันจำเป็นผมก็บ่อยแล้วเนี่ยย้ำจังเลยรู้สึกผิดนะรู้สึกผิดเพราะจริงผมจะรอจริงๆเว้ยแต่มันช่วยไม่ได้เนาะดูเมย์ก่อน แง่นาคาตะนั่นศพใช่ไหมเออนั่นศพของชิสะเออจำชื่อก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่ดูนานเหมือนกันเนี่ยจำไม่ค่อยได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ก็ชิสะมุนาคาตะคงเศร้าใจย้อนไปในอดีตอันหวานแหววที่การอ๋อนี่คืองานเลี้ยงฉลองเรียนจบเรียนโฮปีตอนพวกนี้จบกันเป็นเลยเหรอรู้สึกเศร้าที่ต้องลากันยังไงรู้สึกเหงาอ่ะพวกเราจบกันแล้วอ่ะเหงาทำเฮเลยเหรอเรายังอยู่ด้วยกันแหละเฮ้ยกูชนะแชมป์โลกแล้วบิ๊ดกูยังเรียนอยู่เลยชนะแชมป์โลกแล้วนักมวยบอกกูนี่เตะผู้หญิงเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงตอนนี้นะมีข่าวแย่ๆเกี่ยวกับโรงเรียนโฮปพิกมากมายนะใช่ที่มันฟอกเงินไปทำความไอ้นักเรียนความหวังใช่ไหมฉันจะเปิดโรงเรียนแยกไปที่ต่างประเทศ
แล้วก็ใช้มันให้เพิ่มพลังอ๋อนี่มันฝากฝังงานเอาไว้ให้หานี่ไปคอยคุมงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนไว้เธอใช้ตำแหน่งคุณครูในการปลอมแปลงแล้วเข้าไปตรวจสอบนักเรียนจากโรงเรียนนี้ฉันจะเปลี่ยนโลกใบใหม่ความฝันมึงน่ะเปลี่ยนโลกเลยอ่ะความฝันไม่ความจริงบีทถ้าอยู่กับฉันแล้วก็ไม่ใช่ความฝันเลยบอกตรงมันเป็นแผนเว้ยเป็นแผนของเราเนี่ยใช่คือมูนาคาตาก็น่าจะรู้แหละว่าโรงเรียนนี้แม่งไม่ชอบมหากลเนี่ยกูจะเปลี่ยนให้มันดีจำไปเลยเองอะไรแบบนี้เจตนามันก็ดีนะไอเนี่ยหัวขาวเนี่ยมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วๆอย่าอ้อมค้อมเร็วชาย2หญิง1เร็ว น่ารักครับผมน่ารักมันยังจะคิดจิ้นอีทุย แล้วก็ต้องมาตายซะงั้นสเลดเอ้ยโอ้โหทำไงดีมูนาคาตะอ้าวเดี๋ยวฟักอ้าวแล้วมึงเสียบต่อทำไมเนี่ยฮะกลัวมันไม่ตายจริงเหรอเฮ้ยชิซาบอกกูตายแล้วค่ะเสียบทำไมอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความนับถือต่อศพอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคนญี่ปุ่นเขาชอบทำแบบเอาดาบเสียบกลางอกศพอะเพื่อเป็นการนับถืออะไรอย่างเงี้ยป่ะบายชิซากลัวไม่ตายแทงอีกรอบชิซาบอกถุยค่ะมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรสักอย่างแหละผมว่าพระเอกบอกนอนเพลินเลยเออเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยข้างๆเดี๋ยวโอ้โหเต็มๆล้อเล่นไหมเนี่ยคิริกิริเลือดเต็มเลยมึงคิริกิริอ้าวโอ้โหคือตอนผมดูครั้งแรกโคตรตกใจอ่ะนั่นเป็นความรับผิดชอบของมึงความผิดมึงถ้าเกิดมึงเกลียดความสิ้นหวังจริงแล้วล่ะก็นะนายกิมึงควรจะปลิดชีวิตตัวเองซะพี่บอกเกี่ยวอะไรอ่ะแต่มึงเสือกวิ่งหนีไม่ได้วิ่งกูวิ่งไม่ได้ไม่รู้กดแล้วกดกูห้ามวิ่งไม่เห็นตัวกำไรเหรอเถียงกูเหรอ ไม่ได้เถียง คิดว่าจะหยุดอันนี้ได้โดยไม่ต้องสู้งั้นสิฮะไม่มีใครตายเหรอทำได้เหรอแล้วทำไมคิริกิริตายวะมันไม่ใช่เกมมันเลยไม่มีกฎนะแค่คำพูดคำจาเปลี่ยนแปลงหาอะไรไม่ได้หรอกนะเว้ยยังมาแล้วอ้าวยังไม่ตายแถมตาขู่นี่คือความจริงมึงฆ่ากูเฮ้ยอะไรไม่ใช่กูหลอกโอ้ทำไมกูฝันดีดีพระเอกวะโคตรหลอนนายกี่เป็นไรเปล่ามันหน้าอกฉันเลยฝันร้ายเหรอใช่หน้าอกเธอเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมถุยเห็นนายฝันร้ายฉันเลยกังวลอยู่แล้วไม่ปลุกกูละครับรู้ว่ากูฝันร้ายโอเคทุกคนปลอดภัยใช่ไหมฉันอยากจะเห็นนั่นแหละอันนี้ไม่โชคดีต้องอย่างนั้นอะไรเราอันนี้ไม่โชคดีจะฝันร้ายก็ได้นะเว้ยเราปลอดภัยแต่ว่าเมื่อเวลาจบลงมันต้องมีใครถูกฆ่าเราปลอดภัยเพราะคนอื่นตายดีใจกันทำไมพวกเปรตพระเอกบอกอ้าวชิบหายอ่ะสินะบอกนี่ไงเคียวโกยังไม่ตายนั่งอยู่นี่ข้างหน้าใครตายหรือเปล่าเนี่ยมีตาลาอีอยู่เหมือนกันนั่นครั้งที่3เลยเนี่ยอ๋อครั้งที่3ใช่ไหมมีใครตายไหมก็ต้องมีคนตายแต่ใครล่ะรอบนี้ไอ้ใครนะที่ปรึกษาขี้เกียจประจำห้อง77รู้สึกว่าพวกเราจะรอดกันเนาะว่างั้นครับใครตายล่ะอ๋อใช่ป่ะเอ้ยหน้ากากวัวมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวมันตายไปแล้วนี่หน้ากากวัวไม่ใช่เหรอไม่หน้ากากวัวตายไปแล้วนะแปลว่าเรายังไม่เห็นว่าใครตายในรอบนี้ดิหน้ากากวัวมันตายไปก่อนแล้วโกสุเหยื่อคนที่2ใช่ๆไม่ใช่เหยื่อคนที่3เพราะนี่คือหลับคนที่3นี่คือเหยื่อคนที่2แล้วไงล่ะครับหวยจ๋าคิมฉลองไหมครับดื่มพ่องเคียวโกบอก น่าจะมีเหยื่อคนที่3แล้วเราต้องไปหาเขาให้เจอศพอีกแล้วเลยครับเออก็ใช่ แล้วเราหายังไงครับมึงก็ถามมากจริงเดินตามเฉยได้ปะ ก็อาจจะยากสำหรับเธอนะไม่รู้ว่าดีเธอเฮ้ยปฏิเวทนักสืบแท้ไม่รู้ดีต้องมีศพมากกว่านี้ใช่ไหมถึงจะรู้ฉันไปอ่านฆาตกรรมนะฆาตกรรมมันเกิดขึ้นในยานักสืบเขาบอกว่านักสืบนะมันมีอยู่เพื่อดึงดูดฆาตกรรมรู้เปล่าใช่ไหม
ถ้าเป็นเรื่องหนังสือไม่มีคนตายก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะพูดอะไรมันจะด่าหนังสือแม่งบ้าใช่ไหมเหมือนไอ้คนนั้นเงี้ยใช่เพื่อนฉันเกลียดหนังสือมากคนหนังสือมาใกล้แล้วแม่งจะมีคนตายเหมือนคนนั้นไงยุ่งอะกูจริงแสดงอารมณ์มากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับยุ่งอะไรกูรู้กูอยู่อย่างนี้มาทั้งชีวิตเมื่อยไม่ไหวแล้วตบซะดีไหมซะดีไหมเคียโกะซะดีไหมเงียบตามกูอีกนานไหมคะเอออะไรโอเคเดินไปทางเดียวกันเฉยงั้นกูไปทางนี้นะคะอย่าตามนะประธานในการอีกกูตบนะคะบอกอะไรว่าเกลียดกูจังเลยกูแค่บอกว่าเกลียดหนังสือเกลียดคนนั้นเฉยก็กลัวอาชีพเดียวกับมันค่ะอ๋อเลยอุ้ยอ๋อใช่คนที่ตายคนที่3คืออิซาโยะผมนะไอผู้ชายที่รักมากในขนมหวานคาที่เลยโดนแทงเข้าไปกลางอกแดงซะแทบไม่เห็นเลือดเลยสีเดียวกับเสื้อพอดีโดนแทงเข้าไปที่หน้าอกครั้งเดียวคนโจมตีถ้ำเลยครับมั้งเฮ้ยเป็นไงเล่าอ้าวบอกว่ามึงไปคนละทางมาทำไมคะเดี๋ยวกูตบค่ะนี่คือคนล่าสุดใช่ไหมอืมอะไรมาด้วยหน่อยดีอ้าวตอนแรกบอกนี่คนล่าสุดบอกไม่มีเวลาเว้ยกำลังดูศพอยู่แบบก็มีอีกสองอ๋อใช่สาวปิดปากตายพาร์ทที่แล้วเหมือนกันลืมไปเลยเนี่ยคนนี้ก็โดนแทงที่อกเหมือนกันอาจจะเป็นพฤติกรรมติดปากติดมือของฆาตกรหรือเปล่าชอบแทงหน้าอกคนเป็นหาอะไรกันหน้าอกต้องแทงพวกเราเป็นฟิวเจอร์ฟอนดูชันฆ่ากันทำไมไอ้หนูเอ้ยยังเด็กนักโทษคนโจมตีว่าพวกสิ้นหวังเรซ่าก็อยู่ในฝูงพวกเราเนี่ยนะใช่ไหมคลิกลีครับคิดว่าเป็นใครเหรอครับกูถามจังเลยถามกูได้ว่ากูรู้ไหมรู้แล้วกูจะบอกช่วยด้วยค่ะอ้าวลูกะได้โปรดอะไรอ่ะกูไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่เหรอแฟนเธอตายใช่เหรอจะว่าเป็นแฟนกันป่ะลูลูกากับอิซายโยเนี่ยน่าจะเป็นแค่เพื่อนกันสนิทมากกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นแฟนกันมากกว่าเอ๊ะยังไงมันสนิทยิ่งกว่าแฟนอ่ะอยู่กันมาตั้งแต่เล็กก็ไม่ใช่เหรอใช่ไหมเราเคยเห็นเฟรนด์แบ็กอยู่ไม่ใช่เหรอแฟนได้แล้วมั้ง นั่นไงเทนกันคาที่เลยโอ้ยแก่แล้วแม่งฆ่ากูซะโหดเลยโอ้โหกูนี่ชักเลยไม่ what the fuck คนแก่ก็ตายลูกเด็กเล็กแดงจะเหลือเหรอน่าจะเป็นจากดาบคาตาน่าไม่ได้มาจากคนโจมตีจากไอหัวขาวแน่นอนเลยรู้แล้วเว้ยคิดว่าไงเหรอคะนายไอกีขาถ้าเกิดเราคุยน่าจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจทำไมเราไม่ควรต้องฆ่ากันถ้าคิดว่าเราไม่ควรจะฆ่ากันแท้ๆส่วนนี้ก็แอบดูอยู่ใช่ไงโมนากะผมก็ไปดูสอหาข้อมูลของอนาเธอร์มานิดนึงด้วยครับผมไม่ได้รู้เรื่องจนหมดนะดูแค่ว่าใครเป็นใครหรืออะไรยังไงจะได้รู้จักเนี่ยคือโมนากะต้องไปดูมาเพื่อที่จะไปตอบคำถามเขาไว้โทษครับขอโทษอีกทีต้องไปดูมาจริงๆอ้าวนี่ก็เล่นใหญ่เอานี่สิ่งที่ฉันทำมันเปล่าประโยชน์เลยปากกูมันใช้อะไรไม่ได้ใช่ไหมมันไม่จริงเลยพวกเธอนะเธอต้องพยายามแล้วมันก็ทำให้ฉันมีความหวังดังนั้นตอนนี้ถึงคราวที่ฉันจะให้ความหวังพวกเธอบ้างแล้วโมนามิบอกก็จริงครั้งนี้อาจจะไปได้ไม่ดีนักแต่ตอนจบฉันเชื่อเลยว่าทุกอย่างต้องโอเคแกล้งทำเป็นคนดีซะขนาดนั้นใช่แล้วต้องดีแน่นอนฉันรู้เลยดูนั่นเด้นี่ไงมีข้อความเขียนไว้ครับผมนะเขียนว่าอะไรนะเทนกันเขียนข้อความไว้ก่อนตายฉันขอฝากความหวังของโลกไว้ที่เธอแล้วนะหมายถึงใครถึงพระเอกไงหมายถึงพระเอกใช่ไหมไม่ใช่อ่ะ ผมไม่ใช่ความหวังของโลกผมแค่เป็นแบบความหวังเฉย ถ้าเกิดมันหนักนะเดี๋ยวแบกให้ ฉันด้วยแบกรับกันเถอะนั่นคือความหมายของความเป็นเพื่อนไง โอ้โหได้ยินคำเพื่อนแล้วกูซึ้งเลยพระเอกบอก ทดลองคิดดูเธอก็ถูกนะแต่ฉันสู้กับจุนโกเอโนชิมะคุณแม่ฉันไม่ชนะด้วยตัวคนเดียวมีคนเดียวก็ไม่ชนะหรอกฉันไม่ต้องกังวลอะไรต่อด้วยตัวเองแล้วนี่ฮะใช่ไหมเฮ้ฉันต้องการให้เธอสองคนช่วยฉัน
หออะไรวะหอต้องการให้ผู้หญิงแก้ปัญหาให้หอยกาบโหด่าตะไอพี่แพ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเงี้ยชนะพี่สาวจุนโกได้ได้จุนโกพี่สาวดินะกดเงินเหรอกดมันทำไมเกมเหรอฟักเกมนี่ไม่ใช่เกมนี่คือเรื่องจริงนายชนะเพราะว่ามันเป็นแค่เกมแต่โลกภายนอกมันต่างกันมันไม่ใช่เกมมันไม่มีกฎคือเรื่องจริงบิ๊ดใช่แล้วมันจะไปต้องเล่นเกมอนาคุมะช่างหัวมันแล้วแค่ทำลายเกมแม่งทิ้งไปเลยเป็นไงแล้วคิดว่าไงทุกคนก็แค่หนีจบแต่โกสุก็บอกว่าเราถูกขังไม่ใช่ไงถ้าเกิดมีทางออกทำทางออกขึ้นมาเองแม่งเลยไม่มีเกิดครั้งที่แล้วไม่ใช่เกมที่มันขังเราไว้อยู่ต้องมีวิธีน่ะต้องมีทางแน่นอนเราต้องทำลายกำแพงออกไปก็ได้ทำไมไม่ลองให้คนที่อยู่ข้างนอกกำไรเข้ามาดูล่ะจากด้านนอกเหรออะไรมีห้องมอนิเตอร์อยู่สามารถแฮกเข้าไปในศูนย์คอมมูนิเคชันของฟิวเจอร์สเตชันไปโลกภายนอกได้อ๋อติดต่อพวกฟิวเจอร์สเตชันที่อยู่ภายนอกได้เหรอโอเคเยี่ยมมากเกโกกาฮาระเธอนี่เป็นนักรบของความหวังจริง Warrior of Hope โหนี่วันรู้แล้วนะอันนี้ก็เป็นมุกเล่นกับผ้าอนาเธอผมนะเพราะมนตรการนี่เป็นหนึ่งใน Warrior of Hope นักรบแห่งความหวังเช่นกันผมไปดูมาก็เลยพออาไซนะบอกว่าเฮ้ยผมก็เป็นนักรบแห่งความหวังจังมนตรการตกใจอ่ะชิบหายรู้ตัวจริงกูแล้วเหรอยังแค่พูดถึงเฉยย้อยตายนั่นทำอะไรอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่มีย้อยบอกแล้วกูเกี่ยวอะไรครับมีแต่ไรบอกนายไม่ใช่คนโจมตีใช่ไหมไม่ฆ่าฉันใช่ไหมทำท่าทางแล้วดีสาวทำไมทำท่าทางกลัวๆแปลกๆตอนแรกๆมาที่ทำหน้าตาโหจะไปฆ่าคนนู้นทีคนนี้ทีสักพักที่ทำท่าทางกลัวเองเป็นเองปะเนี่ยทำอะไรด้วยเองไม่ได้อ่ะช่วยมาโอ้ลำคาญแต่เราก็ปล่อยเธอไว้ที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีทางเลือกเนาะไรครับออกจากห้องได้ยังเจ็บปวดที่เจอเขาอ่ะปล่อยมันไว้ตรงเนี้ยเราไปกันเถอะอ้าวเอาเลยผมก็ไม่คิดเลยนะครับเดี๋ยวยังตัวไม่เสร็จใจเย็นๆก่อนไรอ่ะเพื่อล้างแค้นให้อิซายอยช่วยฉันซะอิซายอยไม่ใช่อิซายอยรู้แน่นี่ติดต่อไว้ในเคเบิลเสียบสายแลนด้วยนะจัดไปนะคะต่อไม่โดนให้มันตรงไหนเรียบร้อยทำให้มันยากทำไมจริงดิโทรติดเลยโคตรไวเฮ้ยได้ยินเลยไหมครับมันมาจากกูได้ยินมึงบีทโทกามิไม่เบียคุยะโทกามิรู้สึกว่านายนี่ทำท่าทางแตกตื่นเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นไงเหรอหน้าตามึงนี่ไม่ใช่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเลยครับอธิบายมาให้คุณเบียคุยะโทกามิได้ฟังหน่อยได้ไหมจิบชาด้วยเยี่ยมเกมฆาตกรรมเงินเด้อไม่รู้จริงดิมโนคุมะบอกว่ามันกระจายไปทั่วโลกใช่ไหมเห็นมีเหอะไรเลยโคตรมั่วจิบเชอร์แม่งอร่อยหรือว่าจะมีเศษซากความสิ้นหวังมันทำได้อยู่กันเหรอไม่เดี๋ยวบางทีแต่มูนาคาตะต้องการจะฆ่าเศษซากความสิ้นหวังทุกคนในเกาะอันตรายนะอาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเธออยู่ก็ได้และก็โจมตีเกาะเจ็บวอกนั่นเหรอเช่นเบียร์ยาโทโกมิก็จะส่งกำลังไปที่เกาะนั้นเหมือนกันกำลังจะไปหาพวกนายด้วยเช่นกันขอบคุณแต่ระวังด้วยล่ะเช่นเบียร์ยาโทโกมิก็บอกไอ้โทโกมาแล้วอ๋อแล้วเธอมีคิริคิริใช่ไหมใช่พวกเราห้อง78ลบกันอีกครั้งเย้เมื่อเราลืมใครสักคนนะลืมใครไม่ลืมหรอกอ๋อแล้วช่างมันเถอะเนาะช่างมันเถอะจะไปคิดถึงมันเลยรู้สึกว่าจะฟังดูแย่หน่อยนะเฮ้ยถ้าเกิดนายมาแล้วก็ต้องโอเคแน่นอนเลยชินเบียคุยะโทมิหมายถึงว่ามโนคุมะแล้วก็เคียวสุเกะนะมุนาคาตะนายนี่มันเหมือนแมงสาบฆ่าไม่ได้หรอกกูเลยกังวลเรื่องศัตรูมึงแทนนะไปแล้วไม่ตายหรอกกูรู้จะตายแต่ภาคแรกแล้วยังไม่ตายทีกูรำคาญไปแล้วเฮ้ยโทกามิทำให้นายรู้สึกดีเปล่าไม่หรอกมันแค่ด่ากูเฉย
มันก็พูดยากอะเนาะเอาขามใหญ่แอบล้อเลียนกูไอ้เสิร์ฟได้ยินแล้วไหม Future Foundation อยู่ในตัวเลยรวมทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วทำไมบอกเขาล่ะครับมีอายะเกโกคาฮาระนะถั่วต้มครับผมนะก็คุณมีอายะน่ะโอ้นั่นไงเราเพิ่งได้ข่าวว่าเธอตายไปแล้วนะครับครับครับชายคนที่นั่งรถเข็นอยู่นี่แล้วตายไปแล้วคนนั้นคือตัวปลอมที่โมนากะวางไว้ชิมบิคุยะโทมิได้ยินแล้วก็คงจะเป็นตัวปลอมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราจัดการเปิดโปงเธอตรงนั้นตอนที่อยู่ใกล้ไอ้พวกเฮอนั่นเดี๋ยวแม่งก็ตายหากันหมดโดนฆ่าปิดปากอะไรงี้ดังนั้นตอนนี้ปล่อยให้มันทำอะไรกันตามสบายก่อนกูฉลาดกูฉลาดมากเลยครับคิดได้ยังไงถูกต้องเซนเซียลความสิ้นหวังอ่อนแอลงแล้วมีคนเดียวที่มีความสามารถทำขนาดนั้นได้โมนากะโทวะที่ซ่อนอยู่ในโทวะไงแล้วโมนากะโทวะชื่อโทวะซ่อนอยู่ที่เมืองโทวะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าคุณเธอจะเป็นลูกสาวเจ้าของเมืองหรือเปล่านะผมจะไม่ผิดนี่ไอโทโกกลับมาแล้วเอ้ยยยยยเข้ามาจะโดนนี่น้องสาวนายกี่ผมไอโทโกไม่อาบน้ำเน่านะเว้ยไม่สนหรอกกินเน่าแล้วจะทำไมนี่จับโอ้โหผมรออยู่เลยผมจะรอดูความยูริของสองคนนี้ตอนที่เล่นภาค AE เว้ยผมรู้ว่าสองคนนี้ต้องมีฉากจิ้นยูริเยอะแน่นอนจะรอจิ้นโทโทโกให้มาให้จับปั้มเลยนี่น้องสาวในกี่ที่ลุกกว่าที่คิดนะเนี่ยโทโกเป็นฝ่ายรับไปเลยอ่ะแต่พอไปเจอเนลไซต์โทโกก็ได้ลุกบ้างโอ้โหยูริคนนี้อยากรอจิ้นไม่ไหวแล้วไปด้านหน้าค่อยๆไปเทียทานจะว่าไปทำไมมันมีเพลงขึ้นมาตอนนี้จะจบแล้วมันจะมีเพลงขึ้นมาเหมือนเป็นการตัดซีซั่นอะไรเปล่าก็ไม่ใช่นะนี่ตอนที่6เองทำไมมีเพลงเปิดภาคแรกมานี่สตันกันนี่เธอก็บอกท่านบิ๊กยักษ์ค่ะไม่แคร์เว้ยนู่นไปจิ้นกับน้องสาวมาคุโตนู่นเกี่ยวอะไรกูเบสมากุ้งบิ๊กยักษ์ตัวก็เบสมุนาคาตะบอกเจ็บแขนเจ็บมากนั่งกุมแขนทำไมมุนาคาตะความหวังจะก้าวไปด้านหน้าอันดอกอดจับเบอร์วอล์กบีทมันจะมีเรือของมุนาคาตะจะไปโจมตีเกาะนั้นด้วยใช่ไหมนี่และฮินาตะจิเมะบอกบีทรู้มากว่าใครพระเอกของภาค2เป็นไงยืนดูเรือเลยอ่ะแบบนิ่งๆเลยอ่ะไม่แคร์โอเคป่ะโคตรน่าเบื่อเลยตาแดงด้วยนะแล้วมีสัญลักษณ์ซูเปอร์ไซย่าตอนที่เล่นในภาค2ด้วยคือตาเป็นแบบเดียวกับซูเปอร์อ้าวแล้วไม่มีเพลงจบเลยอ๋อเมื่อกี้คือเพลงจบของมันเด้อคือใช้เนื้อหาในตอนนี้คือแบบเต็มที่มากไม่ต้องตัดเพลงจบไปเลยแล้วมาใส่นี่แทนเนื้อเรื่องถือว่าจัดเต็มมากผมก็จบไปแล้วสำหรับดันกระป๋า3ภาคอนาคตตอนที่6ครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมดูมาแล้วแหละรอบนึงแต่ก็เขาได้มาเจาะลึกดูอีกทีแล้วก็มันก็มีรายละเอียดอะไรที่ผมอาจจะตกหล่นไปบ้างเหมือนกันนะก็ตอนนี้ก็จะมีคนที่ตายคืออีไซย่อยไออีไซย่อยทุยทำไมชอบเรียกว่าอีไซย่อยวะและลูรากะก็ยังรอดอยู่ลูรากะทำเป็นกลัวแล้วก็ไนกิติดต่อไปที่เบียคุยะแล้วก็อ๋อใช่ไหมผมก็นึกได้แล้วว่าทำไมทุกท่านถึงบอกว่าจะสปอยเพราะว่าตอนนี้มันคือตอนที่น้องสาวของมาโคโตะและก็โทโกที่อยู่เมืองโทวะแล้วก็มูนากะจะมีบทบาทพวกคนจะภาคเอไอจะมีบทบาทมากหลายท่านเลยบอกว่ามันจะมีสปอยในตอนนี้อ๋อโอเคครับผมแต่เมื่อผมรู้เรื่องมาแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นแล้วล่ะนะอาจจะไม่รู้เรื่องของภาค AE ทั้งหมดแต่ว่าผมก็รู้ข้อมูลของตัวละครคร่าวๆแล้วแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาของผมแล้วตอนนี้ก็โอเคผมว่าน่าจะทำรีแอคชั่นต่อได้จนจบเลยแหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะชอบรีแอคชั่นแบบนี้เปล่าเพราะที่ผมทำรีแอคชั่นที่ผ่านมานี่คือผมไม่เคยดูเลยไงมันก็จะมีการตื่นเต้นตกใจกันแบบว่าจริงๆจังๆแต่เมื่อผมดูไปแล้วบางทีก็อาจจะไม่ตกใจขนาดที่ทุกท่านอาจจะหวังไว้ไงแต่ว่าหลายท่านก็อยากจะดูรีแอคชั่นอยู่ก็เลยจะทำให้ดูก็แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมไลค์กันเยอะๆเด้อกดกติกาในกระป๋าเช่นเคยให้ผมนะ1,000ไลค์ก็เอาไปอีกพาร์ทนึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลงทุกวันนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ขอต้องรออยู่ดีอ่ะต้องรอคนดูก่อนอยู่ดีถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็ว่าจะน่าจะไลค์รีแอคชั่นจนจบจนถึงภาคความหวังจนจบได้เลยก่อนที่ภาค AE จะมาเพราะตอนนี้เราก็ไม่ติดอะไรใช่ไหมล่ะตอนแรกติด AE แต่เมื่อผมไปดูมาไปตอบคำถามเขาแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็ทำจนจบไปเลยก็แล้วกันโอเคผมไปเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีก็ขอลาไปก่อนครับเพื่อนฝูง